กินกับน้ำเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรวะอ่ะนะครับหวัดดีเช่นเคยนะครับหลังจากที่ลุกออกจากย่างไฟนะครับก็มาเดินออกกําลังกายนะครับก็มาเล่าเรื่องราวต่างๆสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับนะครับก่อนเกิดอุบัติเหตุนะครับมีเรื่องราวหลายๆเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นความฝันไม่ว่าจะเป็นการที่ผมขึ้นไปเริ่มแรกเลยผมขึ้นไปก่อนที่จะไปประสบอุบัติเหตุนะครับก่อนที่จะไปดำปลาด้วยซ้ำนะครับผมขึ้นไปเนิน500ก่อนนะผมขึ้นไปนั้นช่วงที่ผมไปมันมีผมคนเดียวนะครับแล้วเสียงกระสอบทรายนะครับเสียงกระสอบทรายตอนที่ผมเข้าห้องน้ำนะครับมันจะดังอยู่เรื่อยๆนะครับเหมือนคนกำลังเอาไม้มาทุบกระสอบทรายนะครับเหมือนทหารเขากำลังทำบังเกอร์กันนั่นแหละนะครับนะหลายครั้งทุกครั้งนะครับผมขึ้นไปผมจะได้ยินเสียงทุบกระสอบทรายตลอดนะอันนี้ผมก็เอใจผมก็เปิดห้องน้ำออกมาใครวะไอ้ตรงที่มันดังอ่ะมันจะเป็นบังเกอร์เก่านะครับมันเป็นบังเกอร์เก่ามันเป็นหลุมหลบภัยเก่านะครับของพี่ๆทหารเขาเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนั้นตรงเนิน500นั้นก็มีการสูญเสียนะครับนะวีรบุรุษของเราไม่ว่าฝ่ายเราฝ่ายเขานะครับก็สูญเสียเยอะตรงนั้นนะครับสูญเสียเยอะนะไม่ว่าจะเป็นทหารราบก็สูญเสียตรงนั้นเยอะนะครับไอ้ที่ผมไปผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆเรื่อยๆอยู่ประจํานะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงคนคุยกันบ้างนะไม่ว่าจะเป็นเสียงทําบังเกอร์นะครับกระสอบทรายได้ยินแบบชัดเจนเลยเหมือนผมกำลังทำกระสอบทรายอยู่ทำบังเกอร์อยู่ที่ฐานผมเหมือนกันนะครับแนวนี้เลยเสียงทุบกระสอบปุ๊กปักปุ๊กปักปุ๊กปักนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นนะครับนะเรื่องวิญญาณอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหน้าที่ผมเล่าไปมันก็จะเป็นแนวเรื่องอาถรรพ์นะครับแนวเรื่องที่ว่าอาจจะเป็นดวงวิญญาณต่างๆนะครับก็รับฟังรับชมกันนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะครับที่ผมเล่ามาหลังจากนั้นนะครับผมก็ออกมานะครับผมก็มาขอมาพูดนั่นแหละนะครับมาพูดบอกว่าลูกหลานมานะครับมาดีนะลูกหลานมาคนเดียวนะจะมาถ่ายวิวอะไรต่างๆให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับว่าวีรบุรุษของเรามีการสูญเสียตรงนี้นะครับเยอะแค่ไหนนะครับบางทีประวัติศาสตร์นะครับถ้าเราไม่เล่ามันก็อาจจะลืมนะอันนี้ผมก็บอกไปนะครับหลังจากที่ผมพูดไปก็เงียบเสียงนะครับเงียบเสียงเลยนะครับเนิน500นะครับก่อนที่ผมจะลงมานะครับแล้วผมลงมาถ้ำบอลอีกนะครับวันนั้นผมลงมาถ้ำบอลนั่นก็นั่นแหละที่ทำคลิปแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก่อนหน้านั้นนะแล้วหลังจากนั้นผมก็กลับมานอนบ้านนะครับผมฝันนะครับฝันว่าตอนที่ผมเดินขึ้นไปเนิน500มันจะมีปราสาทเก่านะครับปราสาทแบบขอมโบราณเลยนะครับตรงเนิน500เลยนะไอ้ที่ผมฝันนะครับผมฝันทีนี้ก็มันจะมีพวกพี่ๆทหารพลานน่ะพวกพี่ทหารพลานเต็มไปหมดเลยนะครับแถวนั้นนะเต็มเขาตึงกำลังไว้อยู่นะครับแต่ที่ผมเดินไปนั้นผมเดินไปปราสาทนะครับปราสาทตรงนั้นในความฝันนะหลังจากที่ผมลงมาจากเนิน500แล้วนะครับผมก็ฝันเห็นปราสาทนะครับปราสาทที่สวยนะครับเป็นปราสาทขอมโบราณนะครับแล้วตื่นตอนเช้าผมก็ได้ไปเลยนะครับไปบ้านน้องเขยไปดำปลานะครับหลังจากที่ไปดำปลาผมก็ไปเอาแอปเปิ้ลส่วนมากผมก็จะเอาแอปเปิ้ลไปไหว้เอาไปให้เอาของไปให้ตรงที่โค้งห้วยอ้มนะครับหลายๆคลิปที่เห็นที่ผมเอาอะไรไปไหว้ศาลเจ้าอยู่ข้างถนนตรงนั้นเขาเรียกว่าโค้งร้อยศพก็ว่าได้นะครับมีการสูญเสียชีวิตหลายคนแล้วนะครับตรงนั้นผม ประสบอุบัติเหตุตรงนั้นน่ะ2ครั้งแล้วนะครับผมประสบตรงนั้นน่ะ2ครั้งสำหรับผมนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับก็ฟังไปเรื่อยๆนะหลังจากที่ไปถึงบ้านน้องเขยเสร็จก็พากันไปนะครับพากันไปก็ไปที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าวังผีพรายนะครับวังผีพรายแค่ชื่อนะครับแค่ชื่อเราก็น่ากลัวแล้วนะครับผมก็ไปแบบว่าก็ไปฮากะว่าจะไปทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้อะไรกันนะครับนะก็วันนั้นก็น้ำมันลึกนะครับน้ำมันลึกผมก็เลยไม่ไหวนะครับผมสู้น้ำไม่ได้นะก็เลยไม่ได้ดำกับเขานะครับให้ทีมงานเขาดำนะหลังจากทีมงานเขาดำใช่ไหมล่ะที่ผมตอนที่ผมเดินถ่ายนะครับถ่ายธรรมชาติไปแล้วผมมานั่งอยู่จังหวะหนึ่งที่อยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมวิ่งขึ้นจากน้ำอ่ะ
มันเป็นเหมือนชนีนะครับเป็นเหมือนชนีวิ่งในน้ำมาเลยวิ่งมาหาผมนะครับขนยาวๆนะครับดำๆนะผมมองก็ว่าลางๆอันนี้ผมก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เมานะเราก็ไม่ได้เมานะครับช่วงนั้นยังไม่ได้กินเหล้านะครับนะยังไม่ได้กินเหล้านะเป็นเหมือนชนีวิ่งมาเลยตามน้ำมาเลยนะครับแต่ผมไปบอกน้องเขยแล้วก็ทีมงานผมไปบอกว่าปลาใหญ่นะแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดตรงๆนะครับนะเพราะว่าเพื่อนๆ เขายังดำปลาอยู่นะผมก็บอกว่ามีปลาใหญ่ไล่กินปลาเล็กนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่ผมเห็นจริงๆอ่ะเป็นดำๆนะครับเป็นดำๆนะอันนี้เรื่องจริงที่ผมเห็นนะครับก็แล้วแต่จะเชื่อไม่เชื่อนะครับผมก็นำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังนะครับวันนั้นวันที่ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนะก็เป็นเหมือนชนีนะครับวิ่งตามน้ำมานะน้ำกระจายมาเลยนะนะครับน้ำกระจายมาเลยนะจนผมวิ่งขึ้นฝั่งเลยนะตอนนั้นผมวิ่งขึ้นฝั่งปุ๊บมันก็ดำน้ำลงไปนะครับพอมันดำน้ำลงไปมันก็น้ำมันจะหมุนเลยนะครับหมุนเข้าไปในถ้ำนะครับถ้ำที่ผมเคยถ่ายบอกนั้นมันเป็นถ้ำผีพรายนะครับนะก็หลังจากนั้นก็ยังไม่ได้บอกเขาก็บอกแค่ว่าปลานะครับบอกว่าปลาใหญ่นะครับไล่กินปลาเล็กนะแต่ผมรู้อยู่แล้วแหละนะว่ามันมีอะไรอยู่ใต้น้ำนะครับที่ว่าผมไม่ค่อยอยากจะลงน้ำนะน้ำมันลึกมากนะครับ 3-4 เมตรนะน้ำภูเขานะแล้วตรงนั้นน่ะผมตอนที่กลับมาในหมู่บ้านนะครับชาวบ้านเขาก็เล่าให้ฟังนะครับบางคนที่ไปหาปลากลางคืนไม่ว่าจะไปกลางวันนะครับตรงนั้นเขาจะเห็นผู้หญิงนะอาบน้ำนะใส่ผ้าถุงนะใส่ผ้าถุงแล้วก็ตักน้ำอาบตรงนั้นแต่ไม่มองไม่หันหน้ามานะครับจะเห็นแต่เฉพาะข้างหลังผมยาวนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าวังผีพรายนะครับก็ที่ชาวบ้านเห็นกันบ่อยๆนะครับก็เป็นผีพรายนั่นเองนะครับผีพรายตรงนั้นมีนะครับก็แล้วแต่จะเชื่อไม่เชื่อนะครับก็ฟังนะครับฟังเรื่องเล่าต่างๆที่ผมนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเหมือนชนีวิ่งมาหาผมเลยวันนั้นนะครับนะก็หลังจากเรากินข้าวกินปลาเสร็จแล้วก็กลับมานะครับแล้วก็กลับมาก็ทำอาหารกินนะครับทำอาหารกินเสร็จผมก็กล่าวว่ากลับเลยนะผมก็กลับมานะครับกลับมาปุ๊บทีนี้ในใจผมอ่ะมันนึกถึงตั้งแต่เป็นรูปหน้าชนีนะครับเป็นรูปหน้าชนีที่ว่าวิ่งมาหาผมตอนที่ผมจะล้มนะตอนที่ผมจะล้มน่ะผมมองไปที่ตรงที่ศาลเจ้านะมันเป็นเหมือนคล้ายๆผู้หญิงใส่ชุดไทยนะครับผมนึกในใจอ่ะผมนึกถึงตอนที่ว่าเอาง่ายเอาตรงๆเลยว่าผีพรายนะครับนะผีพรายมันวิ่งมาหาผมอ่ะนะแล้วผมก็โดดขึ้นจากน้ำน่ะผมนึกภาพตรงนั้นอยู่นะทั้งขี่มอเตอร์ไซค์ผมก็นึกภาพไปอยู่นะครับแล้วหันมาฝั่งข้างริมถนนมันจะเป็นศาลเจ้าอยู่ตรงนั้นนะศาลเจ้าทีนี้มองไปมันเป็นเหมือนว่าคนใส่ชุดไทยนะครับไฟรถมันก็ส่องสว่างพอดีเห็นปุ๊บแวบเดียวนะครับแวบเดียวปุ๊บแล้วทีนี้ผมใจผมน่ะนึกถึงเรื่องชนีอยู่นะครับที่ว่าผีพรายวิ่งมาหาผมอ่ะผมนึกปุ๊บภาพเดียวแค่นั้นเองผมหันมาข้างล่างปุ๊บมันเป็นหลุมใช่ไหมล่ะบึ้มเลยเรียบร้อยนะครับแล้วก็สลบไปเลยนะผมสลบไปเลยนะครับนำส่งโรงพยาบาลนะครับนะก็อาจจะบอกว่ารอดปาฏิหาริย์นะครับเพราะว่าอาการตอนนี้ก็นะครับอัปเดตอาการไปเลยแล้วกันนะครับนะมันก็จะเจ็บอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่ามันเป็นเลือดคั่งอยู่นะครับเลือดมันตกข้างในนะครับแต่ไม่มีรอยช้ำนะครับไม่มีนะครับแผลที่ช้ำไม่มีนะครับไม่มีแผลตรงนี้นะครับแต่เวลาเราผมลุกขึ้นแบบนี้มันเจ็บนะครับมันจุกนะมันจะจุกแต่ว่าแผลพวกนี้มันก็หายนะครับมันก็ไม่หายหรอกนะครับมันดำเห็นไหมมันดำนะครับมันดำหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเข่านะครับมันดำหมดนะแล้วตอนที่ประสบอุบัติเหตุนะครับนะผมจะบอกนะครับนะหมอครับนะเขาไม่ได้ทำเบานะครับนะเขาเช็ดน้ำ
น้ำเกลือแอลกอฮอล์พวกนี้นะครับนะเขาเช็ดแบบแรงเลยนะครับหมอเช็ดแรงนะครับฉะนั้นนะครับนะถ้าใครไม่อยากเจ็บตัวจากอุบัติเหตุหรือว่าจากหมอนะครับก็อย่าประสบอุบัติเหตุนะครับขับรถระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะระมัดระวังในการขับขี่นะครับทุกที่ทุกทางนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับไปไหนมาไหนด้วยความระมัดระวังนะครับก็ให้อยู่รอดปลอดภัยกันทุกคนนะครับก็ถ้าบอกว่าเมาไหมนะครับนะก็กินมานิดหน่อยนะครับกินมานิดหน่อยแต่ว่าในการที่ประสบอุบัติเหตุหลายๆอย่างนะครับผมก็คิดว่าผมเกี่ยวกับอาถรรพ์ด้วยนะครับตอนที่ไปดำปลานะครับไปได้ปลาใหญ่เห็นปรากฏไหมปรากฏใหญ่ที่ผมได้นะนี่ตัวเท่านี้เลยนะครับตัวเป็นกิโลนะครับนะปรากฏภูเขานะครับผมก็เพิ่งเจอตัวใหญ่นะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับแล้วก็ไปแบบว่าเสียงดังอะไรรบกวนเจ้าที่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไปรบกวนเขาหรือเปล่านะครับทั้งที่ไปผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันจะมีเสียงคุยกันอะไรอาจจะไปรบกวนเขาอาจจะไม่ชอบนะครับหรือว่าเขาอาจจะอยากเป็นตัวตายตัวแทนอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับนะมันก็กลายเป็นว่านะครับนะปีนี้ก็ขอให้เป็นการเสียเคราะห์ของผมไปนะครับไม่ว่าเรื่องราวร้ายๆต่างๆนะครับเกิดกับตัวผมนะหลายเรื่องหลายราวนะครับนะเกิดกับตัวผมนะปีนี้นะครับเสียเงินเสียทองเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับปีหน้าก็เริ่มต้นใหม่นะครับเก็บออมเอาใหม่นะครับสิ่งที่มันเจ็บสิ่งที่มันพลาดมานะครับถือว่าเจ็บเป็นบทเรียนนะครับแล้วก็จะนำนะครับไปแก้ไขปรับปรุงนะครับในโอกาสของปีใหม่ปีหน้านะครับก็ขอบคุณนะครับก็นำเรื่องผีพรายนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังกันที่ผมเห็นมานะครับก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกๆกำลังใจทุกๆทิศทางนะครับที่หลั่งไหลมาให้ผมนะครับขอบคุณมากนะครับนะขอบคุณหลายๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็นำเรื่องราวนะครับก่อนที่ประสบอุบัติเหตุนะครับหรือว่าประสบอุบัติเหตุนะครับนะมาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังนะครับก็อัปเดตอาการไปด้วยนะครับอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับหลังจากที่ได้หมอฉีดยาให้นะครับก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจอีกครั้งนะครับขอบคุณนะครับที่หลั่งไหลมาหานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะก็นำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับเนื่องจากว่าได้ออกมาเดินออกกำลังกายนะครับก็ขออนุญาตนะครับลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับนะขอให้หายดีกว่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายแนวธรรมชาติให้ดูให้ชมนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอาถรรพ์อะไรต่างๆนะครับก็คอยติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบนะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับขอให้นะครับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับนะขอให้มีความสุขนะครับร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับตลอดไปนะครับสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากครับดีครับนะหน้าบวมไปแล้วนะอาการมันก็แวบลงแล้วนะครับก็ดีแล้วนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจนะครับดีครับ